เรียนประธานคณะทำงานคณะทำงานแขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมงานเด็กและเยาวชนที่รักทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทยประจำปี2563ภายใต้ทีมงาน Green Children's Day ในวันนี้พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายให้จัดงานวันเด็กร่วมกับหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทยและเอกชนเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในด้านต่างๆได้แก่สิทธิหน้าที่คุณธรรมจริยธรรมดังคำขวัญประจำปีนี้ว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้จักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยการจัดงานวันเด็กในปีนี้คณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านต่างๆของสภากาชาดไทยหลักการกาชาดงานจิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำประโยชน์ให้แก่สังคมรวมทั้งให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อนโดยรณรงค์ให้หันมาใช้กระเป๋าผ้าลดใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่เด็กและครอบครัวสามารถทำร่วมกันเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไปในโอกาสวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทยประจำปี2563ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือและหน่วยงานทุกหน่วยทั้งของสภากาชาดไทยและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทุกคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออวยพรให้กิจกรรมที่จัดขึ้นดำเนินไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ขออวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกับสภากาชาดไทยประจำปี2563ณบัดนี้ขอขอบพระคุณค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในช่วงพิธีเปิดกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหารพร้อมกันในการเปิดงานวันเด็กนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราจะขอให้ท่านผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหารรดน้ำต้นไม้เพื่อเปิดงานและหลังจากนี้ก็จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเรามานับถอยหลังพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1ลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านผู้บริหารท่านผู้มีเกียรติถ่ายรูปหมู่บนเวทีด้วยนะคะต่อไปนะคะขอเชิญ